สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับในกรณีของนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอาการบาดเจ็บมาสักวัน2วันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับว่าเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บซึ่งจากเห็นผลที่นิโคลัสมิเคลสันเนี่ยนะครับไปชนกับเสาประตูเนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเข่าหน้าแข้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีอาการฉีกขาดเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เจ้าตัวนะครับพลาดแน่ๆครับกับทีมชาติไทยนะครับแต่ซึ่งคำถามก็คือว่าทำไมครับตอนแรกเนี่ยสโมสรถึงไม่ได้ออกมาชี้แจงนะครับอย่างเป็นทางการว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับของทีมชาติไทยด้วยของสโมสรด้วยหลังจากหลายสื่อหลายสำนักในไทยก็รายงานตรงกันว่าขอถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการเจอกับจีนรอบ2สิงคโปร์รอบ2ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆครับแบ็คขวาทีมชาติไทยเนี่ยเจ็บหนักนะในการเปิดบ้านแพ้กับลิงบี้ 1-2 นะครับหัวเข่าไปกระแทกกับเสาประตูคู่แข่งนะครับอย่างจังจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามทันทีตั้งแต่นาทีที่26ของการแข่งขันล่าสุดนะครับเฮดโค้ชโอบิออนเดนเซ่เนี่ยยืนยันแล้วว่าไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้แล้วนะครับในฤดูกาลนี้ก็รอให้ปิดซีซั่นไปเพราะว่าเจ็บหนักนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโซเรนครอกเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดถึงอาการบาดเจ็บของลูกโซ่พูดเพียงแค่กลางๆนะครับแค่ต้องการให้พักยาวๆนะครับโดยไม่ยอมฟันธงสรุปแล้วจะกลับมาเล่นได้ในช่วงไหนนะครับของการแข่งขันฟุตบอลนั่นก็คือทำให้สื่ออย่างเดนมาร์กเนี่ยนะครับอย่างโบว์ดีเคเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าโค้ชอาจจะมีเหตุผลที่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะเขาคงกลัวทำผิดกฎหมาย GDPR ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้กล้าเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดออกมาซึ่งเจ้ากฎหมายตัวนี้นะครับ GDPR คือกฎหมายที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU ออกมาเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน EU ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับในปี2017แล้วก็มีขอบเขตบังคับใช้ทั่วโลกนั่นเองนะครับอันนี้คือการประกาศมาของสื่อเดนมาร์กดูสื่อจีนกันบ้างไหมสื่อจีนนะฮะกับตลปัดเลยครับซัดอย่างแรงครับบอกว่าสื่ออย่างโซฮู้เนี่ยรายงานข่าวนะครับบอกว่าดีใจอย่างออกนอกหน้าเมื่อเห็นนิโคลัสเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับพลาดช่วยทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนเข้าใจได้ครับว่าเป็นตัวสำคัญของทีมชาติไทยแต่เขาฉลองกันแล้วเนี่ยดูเหมือนจีนฉลองนิโคลัสเจ็บเนี่ยฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะเพราะว่าสื่อจีนเนี่ยรายงานว่าตามรายงานล่าสุดของสื่อไทยและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโอเดนเซ่ก็พูดเหมือนกันนะครับว่านักเตะทีมชาติไทยคนสำคัญอย่างนิโคลัสมิเคลสันเจ็บนะครับจากศึกเดนิชซูเปอร์ลีกและก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเอ็นฉีกขาดบริเวณหัวเข่าต้องพักฟื้นอย่างน้อย8สัปดาห์นั่นหมายความว่านักเตะคนนี้เนี่ยของทีมชาติไทยจะพลาดเกมกับจีนแน่นอนสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงแต่สำหรับทีมชาติจีนของเราเป็นข่าวดีครับเขาก็ว่าอย่างนั้นนะแฟนบอลที่คุ้นเคยกับมิเคลสันก็จะรู้ดีว่าเขาเป็นฟูลแบ็กที่มากประสิทธิภาพนะครับที่เกิดในนอร์เวย์พ่อของเขาเป็นชาวนอร์เวย์แม่ของเขาเป็นชาวไทยเขาเป็นนักเตะโอสัญชาติของไทยในฐานะฟูลแบ็กมิเคลสันนะครับไม่เพียงแต่เกมรับที่ดีเกมรุกก็ดีด้วยคุณสมบัติยอดเยี่ยมนะครับเอาเป็นว่าจีนเนี่ยพูดทำนองว่าคุณพลาดของดีไปจะเล่นเกมจิตวิทยาไซโคใส่ไทยว่าเราไม่มีตัวสำคัญแย่แน่อะไรประมาณเนี้ยคือพยายามจะบอกว่านิโคลัสดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีทุกอย่างคือพูดให้แบบเหมือนขาดตัวนี้ไปเกมรับแย่นะฮะก็อาจจะเป็นเกมจิตวิทยาของทางด้านของจีนหรือไม่อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพราะว่าลงข่าวรัวๆเหมือนกันสำหรับมิเคลสันเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญนะครับในการลงสนามให้กับทีมชาติของเรานะครับในการยันเสมอเกาหลีใต้ 1-1 ได้สำเร็จดังนั้นครับอาการบาดเจ็บนะฮะจึงเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับบ้านเราแต่ว่าก็เป็นข่าวที่เข้าทางทางด้านของจีนแต่ก็เอาละครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทีมชาติไทยของเราครับจะต้องหักด่านหินนะครับมังกรนะฮะแต่ไม่รู้จะเป็นมังกรแบบไหนยังไงเราต้องผ่านไปให้ได้และเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบถัดไปนะครับเพราะจะกินเวลาอีกยาวนานกว่า1ปีเลยทีเดียวแล้วก็จะไปลุ้นกันในรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของทีมคู่แข่งนะฮะในสายเดียวกับเรานะครับแต่ว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเข้ารอบอะครับทีมชาติเกาหลีใต้ครับ
ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่ามีทางสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยไปถามเยอร์เกนคลอฟนะครับอยากจะคุมทีมชาติเกาหลีหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยครับว่าเจอปฏิเสธหน้าแหกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามุกหรือเอาจริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมชาติเกาหลีใต้เขายังหาโค้ชไม่ได้เลยมั้งเนี่ยสถานการณ์ของทีมโสมนะครับเกาหลีใต้นะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแม้ว่าจะลอยลำไปแล้วแต่ว่าพวกเขาต้องการอีก1แต้มจากโปรแกรม2เกมสุดท้ายเพื่อการันตีเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปนะครับด้านแต่ในด้านภาพลักษณ์ของทีมเนี่ยต้องบอกว่าติดลบสุดๆเลยนะครับสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ย KFA ภายใต้การนำของชองมงกิวนะครับถูกกดดันอย่างหนักเลยไม่เป็นไปตามเป้าทำไม่ดีทั้งโค้ชผู้เล่นนะครับหลายๆอย่างการบริหารทีมไม่โอเคหนึ่งในปัญหาของ KFA ที่พยายามหาทางออกด่วนที่สุดก็คือการแต่งตั้งเฮดโค้ชชุดใหญ่นะครับคนใหม่หลังจากปลดเยอร์เกน คลินส์มันออกไปแล้วนะครับก็ยังไม่หาใครไม่ได้ครับเกาหลีใต้ก็วางตัวฮวนซอนฮงนะครับเป็นนายใหญ่ทีมชาติคนต่อไปแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละครับว่าสุดท้ายแล้วฮวนซอนฮงเนี่ยกลับไปเสียรางวัลนะครับจากการพาทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23ตกรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียพลาดไปเล่นโอลิมปิกเกมครั้งแรกในรอบ40ปีทำให้เขาหลุดจากโผจากแคนดิเดตทีมชาติไปโดยปริยายอันนี้ก็พูดยากมากๆนะฮะก่อนหน้านี้ KFA ก็ได้พยายามสัมภาษณ์โค้ชหลายต่อหลายคนและคนที่เข้าใกล้ตำแหน่งมากที่สุดก็คือเจสซี่มาร์ชนะครับอดีตโค้ชของลีดส์ยูไนเต็ดอันนี้น่าสนใจนะแต่สุดท้ายเขากลับตกลงในรายละเอียดไม่ได้ก็พลาดกันไปนั่นเองนะครับล่าสุดสำนักข่าวอย่างExport News เนี่ยนะครับก็รายงานว่าเยอร์เกน คล็อปป์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งคนที่แสดงจุดยืนว่าจะไม่รับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้อย่างแน่นอนโดยมีสื่อของเกาหลีเนี่ยเดินทางไปอังกฤษเพื่อตามหาและทาบทามเยอร์เกน คล็อปป์มารับงานคุมทีมชาติเกาหลีใต้หลังจากที่คล็อปป์เนี่ยกำลังจะว่างงานขึ้นซึ่งเขาเนี่ยก็ไปที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ได้เจอกับคล็อปป์จริงๆที่ลานจอดรถในสนามฝึกซ้อมของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเขาขอลายเซ็นคล็อปป์อยู่เขาก็ได้ถามขึ้นว่าคุณช่วยพิจารณาเรื่องการรับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้สักครั้งได้ไหมแต่กับโดนนะฮะเยอร์เกนคล็อปป์ที่ติดตามข่าวของทีมชาติเกาหลีใต้อยู่เรื่องการปลดเยอร์เกนคลินส์มันมาโดยตลอดสวนกลับไปว่าดูตัวอย่างคลินส์มันสิเขายังถูกไล่ออกเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะดีพอรับตำแหน่งนั้นได้หรือไม่เพราะลูกทีมผมก็จบสกอร์ไม่ดีเหมือนกันอ้าวเอาเป็นว่าแม่ตอบแบบนี้ก็หน้าแหกกันไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยแม่รู้สึกจะมีแบบนิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอาจจะเป็นมุกของเยอร์เกน คล็อปป์นะครับว่าไม่ไปหรอกแต่พูดให้ติดหานิดนึงนั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ